ช็อตชวนยิ้มเมื่อสายฟ้าพายุได้เจอพี่มาริโองานนี้มีคนเก็บอาการไม่อยู่มีเรื่องราวความน่ารักมาเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับพี่ๆแฟนคลับกันอีกแล้วค่ะสำหรับน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายฝาแฝดของคุณแม่สายแฟชั่นชมพู่อรยาและคุณพ่อน็อตวิศรุตยิ่งช่วงนี้กำลังอยู่ในวัยน่ารักและขี้เล่นช่างพูดช่างคุยจริงๆจึงไม่แปลกใจที่ไปไหนก็มีแต่คนรักอย่างล่าสุดน้องแฝดสายฟ้าพายุก็ตามแม่ชมไปถ่ายรายการก่อนจะมีภาพเบื้องหลังเมื่องานนี้เด็กๆได้เจอกับพี่มาริโอมาเรอร์พร้อมทั้งนี้ยังแชร์ภาพคู่กันเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนซึ่งทุกคนและทีมงานบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องสายฟ้ามีความเหมือนหนุ่มมาริโอก่อนจะปิดท้ายด้วยซีนสุดฮาเมื่อหนุ่มโอลองอุ้มน้องพายุพร้อมออกปากแซวว่าไม่เบาเลยนะคุณน่ะเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆเลยจ้าเราไปดูความน่ารักนี้กันเลยค่ะด้วยเป็นคนหน้าเหมือนจริงว่ะเหมือนไหมคะเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆป้าแมวคอนเฟิร์มอ้วนจริงมากอ้วนเหมือนลูกแมวอ้วนจริงเหมือนไหมคะไอ้ฟ้ามังกรพี่แถบ้านนี่พี่แถบมังกรหน่อยเหมือนเหมือนมะในขณะที่เราตอนนั้นเป็นไงคะเตรียมหาของกินอยู่ค่ะเนี่ยนะคะเป็นเด็กที่พยายามหาของกินอยู่เดี๋ยวแม่ไปซื้อมีเจอกันแล้วในซิ่งคนนู้นเล่นโน่นคนนู้นเล่นโน่นถ่ายกับพี่โอ้หน่อยเกิดในคิดแน่เลยยุ่มายุ่มาโยอุ้มหน่อยโยอุ้มไหวไหมยุ่มายุ่มายุ่มาโอ้ยหนักมากขอดูแฟนหน่อยมะนุ่นยุ่ม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 เหมือนไหมอ่ะโอ้โหเหมือนเลยอ่ะคุณคะคุณหน้าใหญ่กว่าคุณมาริโออีกค่ะคุณพายุเหมือนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแฝดไม่เบาเลยนะคุณนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ